สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆกันค่ะเป็นเมนูที่สามารถกินได้ทั้งแบบอาหารเช้าทำให้เด็กๆไปรับประทานหรือว่าใส่กล่องให้เขาไปกินที่โรงเรียนนะคะหรือว่ากินเป็นแบบข้าวที่เอาไว้กินกับข้าวก็ได้นะคือมันกินได้หลายแบบนะคะวันนี้เราจะทำเป็นข้าวอบไส้กรอกค่ะทำง่ายแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยหาง่ายนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้าวสารค่ะมีต้นหอมกระเทียมเนยแล้วก็ไส้กรอกนะคะซึ่งเราไม่กำหนดอัตราส่วนค่ะเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทำน้อยแค่ไหนนะจำนวนสมาชิกแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับได้เองตามชอบเลยวัตถุดิบมีประมาณนี้นอกจากนี้ก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลความหวานเนี่ยใครอยากใส่เพิ่มก็ได้นะคะอย่างที่บอกเลยว่ามันปรุงได้ตามชอบนะคะก็มาเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยการหั่นเครื่องที่เราจะใช้ในเมนูนี้ก่อนนะคะต้นหอมเนี่ยเราจะเอาไว้สำหรับโรยหน้านะเราก็จะซอยแบบนี้นะคะในส่วนของกระเทียมนะคะใครจะบุบก็ได้นะหรือว่าใครจะหั่นเป็นแว่นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครจะสับก็ได้แต่ว่าวันนี้เราบุกเอาแล้วก็ต่อมาก็คือพระเอกนะคะก็คือไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยเราจะหั่นเขาเป็นแว่นหั่นฉลับหั่นเป็นเต๋าแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะตามที่เราสะดวกได้เลยแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยอยากใช้เป็นไส้กรอกอะไรก็ได้แต่ว่าก็แนะนำไส้กรอกหนังกรอบธรรมดานะคะถ้าใช้ไส้กรอกชีสเนี่ยเดี๋ยวชีสมันจะแบบไหลออกหมดนะคะไหลไปอยู่ในข้าวอะไรเงี้ยมันจะอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะตอนนี้นะคะเราหั่นเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปผัดตัวข้าวกับเครื่องกันค่ะเริ่มจากเราจะตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เนยเนี่ยนะคะเขามีความละลายนะจริงๆแล้วนะเพื่อนๆใครจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้นะคะไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ข้าวของเรามีความหอมความฉ่ำเนยเนี่ยก็ให้ใช้เนยแทนนะพอเนยเริ่มละลายดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมๆค่ะเริ่มหอมๆเหลืองๆแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ข้าวสารข้าวสารเนี่ยนะคะเราเอาไปล้างซาวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสด็จน้ำอ่ะเนาะให้เขาแห้งเนยเนี่ยพอเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสตัวรสชาติปรุงให้มันจัดให้มันเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเอาไปหุงแล้วเนี่ยพอเสร็จออกมาแล้วรสชาติมันจะอ่อนลงนะคะเราก็จะใส่เป็นซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะพอเข้ากันแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่ไส้กรอกที่เราหั่นเอาไว้ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันนะผัดให้เขาเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟได้แล้วก็เตรียมเอาตัวข้าวที่เราผัดเนี่ยนะไปเทใส่หม้อเพื่อเตรียมหุงได้เลยค่ะข้าวที่เราผัดเทใส่หม้อหุงเนี่ยนะคะเราก็เติมน้ำลงไปตัวน้ำ
มันก็แล้วแต่เพื่อนๆอยู่ดีว่าชอบรสชอบความแฉะประมาณไหนบางคนชอบกินข้าวแฉะมากบางคนชอบกินข้าวแฉะพอดีหรือบางคนชอบกินข้าวแข็งๆอันนี้กำหนดให้ไม่ได้จริงๆส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวแบบแฉะๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะหลายๆคนน่ะอาจจะบอกว่าทำไมเราถึงไม่กำหนดอัตราส่วนของรสชาติเครื่องปรุงรสเขาจะได้ทำตามได้อันนี้พูดตรงเลยนะคือทุกคนเนี่ยไม่ได้ชอบรสชาติที่เหมือนกันบางทีเรากำหนดให้ไปเพื่อนๆจะรู้สึกว่าทำไมมันจางไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันเข้มไปมันไม่พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเรื่องรสชาติเนี่ยมันสอนกันไม่ได้แบบว่าเรากำหนดให้คนอื่นไม่ได้นะบางทีอร่อยเราไม่อร่อยคนอื่นหรือว่าอร่อยคนอื่นอาจจะไม่อร่อยของเราอย่างนี้นะเราก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่กำหนดแต่บอกขั้นตอนวิธีทำให้พยายามให้ละเอียดที่สุดนะคะอันนี้พอเราใส่น้ำลงไปนะคะเราก็คนๆให้เขาแบบเข้ากันนะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปหุงได้ตามปกติเลยนะพอเราอบเสร็จเรียบร้อยพอเราหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณเลยเพื่อนๆแล้วก็เพิ่มสีสันให้เขาดูน่ากินมากขึ้นด้วยต้นหอมนะคะเราก็โรยหน้าแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเอาไปตักจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งที่ทำหนึ่งครั้งก็กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเด็กๆชอบเพราะว่าพอข้าวเนี่ยมันเอาไปหุงกับไส้กรอกแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีกลิ่นของไส้กรอกนะทำให้เขาน่าจะเจริญอาหารได้มากขึ้นนะมีความหอมๆนัวๆรสชาติก็แล้วแต่เราจะปรุงอยู่แล้วนะคะถ้าปรุงให้มันแบบเข้มนัวมันก็อร่อยดีนะคะหรือว่าถ้าให้เด็กๆกินก็ปรุงอ่อนๆให้มีความหอมเนยหอมกระเทียมหอมไส้กรอกแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เอาคลิปนี้ไปทำกันทำตามกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้ถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 20:00 นะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ